สวัสดีครับชื่อกรวิทย์เกดแก้วครับชื่อเล่นชื่อต้นครับอายุ13ปีก็มาจากจังหวัดอะไรลูกชลบุรีครับวันนี้มากับใครครับมากับพ่อกับน้าจะมาโชว์ความสามารถอะไรลูกวันนี้สเก็ตบอร์ดครับพอเขาพูดถึงสเก็ตบอร์ดนะครับผมเห็นดูจากกางเกงกองเข่าเขาแล้ว น่าจะเกิดการล้มลุกคลานไถมาแล้วเป็นดีไซน์หรือเปล่าเมื่อกี้ฮะไอ้ตรงเข่าเนี่ยมันเกิดจากการเล่นสเก็ตบอร์ดป่ะครับเรากับสเก็ตบอร์ดเนี่ยมาเจอกันได้ยังไงตอนแรกติดเกมครับเห็นเพื่อนเล่นเพื่อนก็ชวนเล่นเคยเล่นเกมนานที่สุดเนี่ยกี่ชั่วโมงลูกตอนช่วงติดมากๆเลย6ชั่วโมงครับไอ้ที่ไปเล่นเกมเนี่ยไปเล่นที่ร้านเกมหรือว่าเล่นที่บ้านร้านเกมครับโอ้โหเดี๋ยวคุณพ่อไม่เกิดอะไรกับคุณลูกเหรอครับผมเขาจะที่บ้านว่าไหมว่าบ้างครับไม่ว่าบ้างเมื่อก่อนเล่นเกมแล้วตอนนี้มาเล่นสเก็ตบอร์ดที่บ้านมีใครสนับสนุนให้เล่นสเก็ตบอร์ดไหมตอนแรกพ่อก็ไม่สนับสนุนให้เล่นครับเขาบอกว่าเล่นไปก็เจ็บเล่นไปทำไมอ๋อก็ห่วงอะเนาะห่วงลูกแต่ใจเราทำไมเรายังยืนยันที่จะเล่นต่อเล่นกับเพื่อนสนุกกว่าเล่นมากี่ปีแล้วลูกปีนี้ปีที่สี่ครับเล่นจริงจังเลยป่ะครับเนี่ยจริงจังครับแล้วเส้นทางสเก็ตบอร์ดจะสูงสุดไปถึงที่ไหนครับอยากเป็นทีมชาติเพื่อไปโอลิมปิกครับเราไปซ้อมเนี่ยนะครับต้นเราซ้อมอยู่แถวบ้านแล้วมีไปซ้อมข้างนอกไหมไปซ้อมแบบกับโปรฟิชชั่นอลอย่างเงี้ยเสาร์อาทิตย์ก็เดินทางมากรุงเทพซ้อมพ่อขับรถมาตรงมาคนเดียวครับมาเองครับมาไงอ่ะนั่งรถทัวร์แล้วมากรุงเทพเองนี่ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกประมาณป.5ครับแล้วความฝันวันนี้อยากได้อะไรกลับไปคะนาฬิกาให้พ่อครับทำไมถึงอยากให้นาฬิกาคุณพ่อนาฬิกาพ่อพังบ่อยอ๋อนี่คุณพ่อทราบไหมเนี่ยว่าเราจะมาขออันนี้ให้คุณพ่อเนี่ยไม่ทราบเหรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ยืนยิ้มไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยครับเอาล่ะอยากดูโชว์ละครับไม่นะอันไหนถ้าล้มไปนี่ไม่ใช่แค่เจ็บนะฮะอัมพาตนะคุณปลอดภัยไว้นิดนึงนะลูกนะจะได้ปลอดภัยอ่ะพี่ซุปใส่หมวกให้ดีใส่แน่นใส่แน่นต้องกระชับนะลูกดีมากอุ้ยใส่แล้วหล่อเลยต้นเดี๋ยวเราโชว์แบบเล็กๆน้อยๆก่อนได้ไหมลูกท่าแรกคือท่าอะไรลูกออรี่ครับออรี่มันจะเป็นการแผ่นขึ้นมาติดเท้าให้มันลอยข้ามสิ่งของอะไรได้อ๋อออรี่ครับออรี่อ่ะลองดูลูกออรี่ดึงง่ายนะดึงง่ายอ่ะท่าที่สองลูกคลิกฟลิปคลิกฟลิปอ่ะไหนลองทำลองดูลูกคลิกฟลิปโอ้ไอ้ทำไมมันดูง่ายอ่ะเฮ้ยดูง่ายอ่ะท่าที่3ท่าอะไรดีลูกป๊อปชูวิตแล้วกันลักษณะป๊อปชูวิตจะเป็นไงลูกเป็นการหมุนแผ่น180ครับโอ้ป๊อปชูวิตคือแผ่นจะหมุนมา180เลยครับลองดูลูกไปโอ้ยใช่โอ้ลองดูแบบมีอุปกรณ์มาเสริมได้ไหมลูกครับทีมงานครับขออุปกรณ์เพิ่มเติมครับเวลาดูในคลิปอ่ะใน YouTube อ่ะทั้งเมืองไทยเมืองนอกเขาจะมีใช้อุปกรณ์แบบนี้ฮะจะผ่านผลขึ้นมาหน่อยต้นพร้อมแล้วมาเลยลูก
่เล่นไปเมื่อสักครู่นี้คือการอุ่นเครื่องเท่านั้นครับโอ้ได้เวลาเข้าสู่ภารกิจจริงครับซึ่งมีความท้าทายมาให้ต้นก้าวข้ามพร้อมนะลูกอุปกรณ์มาครับเราจะได้พบกับบทท้าทายเพื่อพิสูจน์ความสามารถของน้องต้นกันต่อห้ามพลาดครับด่านแรกครับคือการกระโดดสูงที่ความสูง30เซนติเมตรต้นพร้อมนะครับมาครับโอ้โหโทษนะครับพี่ตุ๊กครับให้ทีมงานเอาไม้ขึ้นมาวางบนแท่นได้ไหมครับไม้แดงๆครับโจทย์นี้เป็นโจทย์ใหม่นะครับเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจให้เป็นโจทย์นี้นะครับพี่โก้ท้าสดๆนะลูกไปครับต่อไปครับทีมงานครับเป็นการกระโดดเรียกว่ากระโดดไกลอุปกรณ์มาครับเราเห็นแล้วว่าน้องต้นกระโดดสูงได้แต่กระโดดไกลจะได้หรือไม่ระยะที่ได้คือเกือบ80เซนติเมตรนะลูกไหวนะไหวครับไปประจับที่ลูกไปครับผมเข้าใจละว่ายังไงคะลูกโป่งน้อยไปทีมงานครับลูกโป่งเพิ่มครับยังอีกเหรอระยะตอนนี้คือประมาณ95เซนติเมตรครับต้นทำยังไงก็ได้ครับกระโดดข้ามได้คือทำสำเร็จลองกะเองแล้วจะทำยังไงครับมาครับเดินไปคุยกับท่านตัวแทนสมาคมสเก็ตบอร์ดแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าเด็กคนนี้คือความหวังของประเทศครับเหรอจะปั้นเขาให้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปโอลิมปิกในปีคศ2024ที่ปารีสครับไปนะไปนะคือจากเด็กที่ติดเกมวันนี้เปลี่ยนพลังมาเล่นสเก็ตบอร์ดครับทั้ง3ท่านรู้สึกไงกับเด็กคนนี้ครับน้องต้นครับหนูว่ามันเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กหลายๆคนที่ตอนนี้กำลังดูอยู่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นสเก็ตบอร์ดเหมือนต้นก็ได้แต่เอาตัวเองออกจากหน้าจอเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองในอนาคตที่ดีกว่าความฝันที่น้องต้นอยากได้คือนาฬิกาให้พ่อเราปฏิเสธไม่ได้ครับเพราะว่าในอนาคตน้องต้นจะตอบความฝันของพวกเราให้เป็นจริงเพราะฉะนั้นเราสามคนให้ผ่านครับ
คยให้อะไรพ่อมาก่อนไหมไม่ครับนี่คือของชิ้นแรกในชีวิตที่ให้พ่อใช่ไหมลูกอยากจะบอกอะไรกับพ่อคนที่เรารักที่สุดในชีวิตลูกอยากจะบอกพ่อว่าทำสำเร็จแล้วครับเอานาฬิกามาให้พ่อแล้วครับเดี๋ยวไปเชิญพ่อมาดีไหมคุณพ่อน้องต้นครับเชิญครับสวัสดีครับพ่อครับผมเชื่อว่าผู้ชายไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกันพ่ออยากจะบอกอะไรเขาว่าสำหรับพ่อลูกคนนี้มีความหมายกับพ่อยังไงพ่อบอกก็ได้ครับลูกคือทุกสิ่งทุกอย่างของผมคือลมหายใจของผมผมอยู่ไม่ได้ถ้าขาดลูกขอให้ลูกตั้งใจทำเต็มที่ความสำเร็จเพื่อวันข้างหน้าครับขอบคุณครับพ่อครับคือความรู้สึกของผู้ชายสองคนที่รักกันที่สุดในชีวิตนะครับได้มีโอกาสบอกความรู้สึกในใจต่อกันและกันเราถอดนี่ก่อนตอนนี้บวกไม่จำเป็นต้องป้องกันละเพราะว่ามีพ่ออยู่ป้องกันเราได้ทุกอย่างมีของแถมหันหลังลูกคุณพ่อหันหลังแล้วปิดตาลูกไว้ติดปิดตาลูกไว้เดี๋ยวเรามีของพิเศษแถมให้ครับต้นครับดูได้แล้วลูกคุณพ่อดูได้แล้วครับต้นที่ตุ้มไม่รู้เลยว่ามันดียังไงอ่ะอธิบายหน่อยนี่มันคืออะไรอ่ะรองเท้าเล่นสเก็ตบอร์ดครับในอนาคตข้างหน้าเนี่ยไม่ว่าลูกจะได้ไปโอลิมปิกที่ปารีสหรือไม่ซึ่งเราเอาใจช่วยให้หนูได้ไปนะลูกนะแต่เชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าทั้งสองคนคือสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของกันและกันขอบคุณมากนะครับที่แสดงพลังรักเราได้เห็นประทับใจจริงๆครับชื่นชมมากครับน้องต้นและคุณพ่อครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับในสิ่งที่ฝันจึงพร้อมฝ่าฟันด้วยใจทั้งใจเส้นทางนี้แม้มันจะยาวแสนไกลจะสู้ต่อไปจะก้าวต่อไปจะวิ่งต่อไปจนกว่าเราจะถึงสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายพงศกรวรรณกงกิจพันธ์ครับอายุ10ปีครับชื่อเล่นว่าตาตาวันนี้มากับใครครับวันนี้มากับพ่อแล้วก็น้องแล้วก็ตาวันนี้จะมาโชว์อะไรแต่งตัวแบบนี้ขว้างจับวันนี้จะมาโซวิ่งครับแล้วลูกหนูวิ่งวิ่งแบบไหนวิ่งประเภทไหนลูกประเภทมินิมาราธอนแล้วก็ฟันรันนะอ๋อเหรอคะเริ่มฟันรันนี่ระยะกี่กิโลนะลูก5โลครับ5โลมินินี่เท่าไหร่นะคะ10โลครับ10โลแล้ว
ทำไมถึงหันมาเล่นกีฬาวิ่งมันเริ่มต้นได้ยังไงครับตอนแรกผมไม่สบายเป็นภูมิแพ้นะครับแล้วก็เข้าโรงพยาบาลบ่อยมากคุณหมอบอกว่าให้ไปออกกำลังกายก็เลยชวนไปวิ่งปัจจุบันนี้ภูมิแพ้เป็นไงบ้างลูกสบายแล้วไม่มีครับไม่มีเลยโอ้โหอันนี้ตัวอย่างที่ดีนะเคยแข่งสนามที่ใหญ่สุดเนี่ยคืออะไรลูกงานไบเทคครับมินิมาราธอนตอนนั้นคนร่วมแข่งเท่าไหร่คะกี่คนตอนนั้น 6,000 คนครับแล้วหนูได้โอ้ออได้ประมาณ10-20ครับฮะ20-20 6,000 คนได้ท็อป20อยู่ท็อป20จาก 6,000 เฮ้ยนี่อนาคตไกลนะเนี่ยเลยนะเอาแล้วเอาแล้วความฝันวันนี้คืออะไรลูกผมอยากเอาของเล่นให้น้องอ่ะเปียโนเด็กเล่นให้น้องพอเปียโนเล็กๆเอ๊ะแล้วเราจะพิสูจน์กันยังไงจะโชว์กันยังไงวิ่งรอบตรงนี้เหรอวิ่งไปน่าจะสัก 4-5 วันกว่าจะเสร็จทำไงดีฮะสุนะคนนี้เขาเซียนทางด้านวิ่งมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสถิติเขาวิ่ง5กิโลหนูได้เท่าไหร่ลูกเวลา 19.50 ครับ 19.50 ครับตาตาลูกโจทย์ที่ซุปเปอร์เทนขอท้าเราในวันนี้ก็คือทำลายสถิติ 19.50 นาทีท่านผู้ชมอาจจะสงสัยว่าการที่ให้น้องตาต้าทำลายสถิติ 19 นาที 50 วินาทีนั้นเป็นเรื่องยากขนาดไหนเรามีคำยืนยันจากนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยที่เคยลงแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกมาแล้วครับสวัสดีครับผมบุญถึงศรีสังเป็นนักวิ่งมาราธอนทีมชาติไทยครับในส่วนของน้องตาต้านะครับที่ได้รับโจทย์มาให้วิ่ง5กิโลในเวลา 19.50 ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่ยากน่าจะทำได้ยากมากครับเพราะว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นผมเนี่ยครับผมกว่าจะวิ่งได้ต่ำกว่า20นาทีเนี่ยผมใช้เวลาตอนนั้นเนี่ยผมเรียนมหาลัยปี1ครับซึ่งน้องตาต้าเนี่ยในเด็ก9ขวบเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ยากครับต้องได้ต่ำกว่า 19.50 นะใช่ครับสู้ไม่สู้สู้ครับสู้เพื่อสู้เพื่ออยู่ดีครับดีมากลูกถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับรับตาต้าไปเลยครับเชิญครับทีมงานจะพาน้องไปที่สนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับเดี๋ยวผมจะมีทีมงานเอาทีวีมอนิเตอร์มาตั้งตรงนี้นะครับให้ทางคณะกรรมการได้ดูว่าเขาวิ่งไปถึงไหนแล้วต่างๆแล้วก็ผมมีพี่ท็อฟฟี่ท็อฟฟี่เหรอโอ้แล้วก็พี่เจมเจม BOY ครับเขาออกกำลังกายกันนะสองคนนี้ออกกำลังกายกันแต่ว่าจะใช้วิธีรุมเด็กแปะมือแปะมือเหรอคนไหนวิ่งเหนื่อยคนวิ่งต่อคนไหนวิ่งเหนื่อยคนวิ่งต่อแข่งกับเด็กครับดีใจเราทำด้วยอะไรกันเนี่ยเมื่อไหร่ที่ทางสนามพร้อมจะตัดสัญญาณภาพมาให้ท่าน3ท่านได้ชมว่าการวิ่งเป็นอย่างไรบ้างและตอนนี้น้องตาต้าก็กำลังออกเดินทางไปยังสนามกีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเพื่อพิสูจน์ความสามารถกับการทำลายสถิติของตัวเองในการวิ่งระยะทาง5กิโลเมตรจะเป็นอย่างไรต้องรอติดตามชมกันครับเข้าสู่การแข่งขันทุกฝ่ายพร้อมเอาที่ระวังไปไปเจ๊ไปลุยเอาไปเร็วเจ๊ไปยังมีเวลาฝั่งนู้นเจ๊ลุยดูรอบขาครับคาเดนคาเดนรอบขาอันนี้ยังเล่นอยู่นะยังอั้มอยู่นะยังเล่นอยู่นะเอาไม่นะพี่สุภาพเจมก็เอาจริงนะจริงจริงจริงรอบนึงประมาณ400เมตรครับนี่เขาเตรียมมาแปะมือครับแต่พี่ต้องพี่อยากเขาเป็นนักวิ่งเวลาพี่ตีคู่เอาไว้ตีคู่เอาไว้ย้ายหาง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 ย้ายไม่ใช่เจมมานะเจมจะไปแล้วครับผมเข้าสู่นาทีที่10กำลังจะเกิดการน็อกรอบเจม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 จะน็อกแล้วเขาไม่ได้ออมด้วยแหละเขาไม่ได้ออมด้วยแหละนี่ที่ไหนจะกลับบ้าน
อยากกลับบ้านแล้วไหนไหนไหนไปแล้วครับโอ้ยไปเรื่อยๆครับไม่ยังไม่น็อกนะฮะแต่ว่าทำไมทุกทีวิ่งหน้าหงายเนี่ยก่อนด้วยเฮ้ยทำรอบเหรอพี่ต้องเต้ตาตาแต่ข้างๆนั้นดูต้วมเตี้ยมมากเลยนะครับผมทำรอบแล้วนาทีที่13นาทีเผยความรู้สึกโอ้โหอยู่รอบเท้าเลยครับโอ้โหดูเขาสับเท้าสิครับมองอะไรพี่ซุปพี่ซุปเอาข้าพี่ซุปพ่อเลี้ยงลูกด้วยอะไรเนี่ยเด็กเขาไม่สนจริงๆด้วยนะไม่ใช่อยู่ในสายตาครับดูความมุ่งมั่นดูความมุ่งมั่นเป็นไงนี่ครับไม่ไหวแล้วนะฮะบอกหน่อยนะนี่มันยันหน้ากันไปแค่ไหนมาเจมเจมโอ้โหตายอยากกลับบ้านอยากตันแล้วไม่เจมใจปิดแล้วครับผมโอ้ยถามหน่อยฮะคุณซุปให้เขาถามคุณท็อฟฟี่หน่อยเขารู้สึกยังไงครับทีมงานช่วยส่งสัญญาณไปถามหน่อยว่ารู้สึกยังไงครับกับการแข่งขันวันนี้ครับไม่ไหวแต่ว่าเจมได้ใจมากเจมขนาดตัดถามให้หน่อยฮะนี่แหละรู้สึกยังไงฮะออกมาแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกว่าอยากให้กรรมการมาวิ่งแทนใครจะไปผมชอบใจป่ะเจมยังไม่ได้วิ่งโดนพื้นแดงเลยลูกแล้วขนาดวิ่งจากสนามมันยังไม่ทันเลยนะยังลูกปวดเข้าสู่รอบสุดท้ายใส่สุดพลังโอ้เนี่ยจริงจังเลยท้าแล้วพี่เดี๋ยวจัดการให้เหลือ 18.18 อยู่นะฮะ19อยู่นะฮะ20โจทย์คือต้องต่ำกว่า 19.50 แล้วก็วิ่งประมาณ400เมตรครับโอ้สุดแล้วไม่ต้องได้1ขาดห้องเลยพี่รีบไปโอ้โหดูรอบเท้าดูรอบขาครับดูรอบขานี่สับแล้วนะครับขาเป็นไรบ้างครับขาป้าโอ้โหตัวยังชื้นอยู่เลยวิ่ง5กิโลไม่เหนื่อยเลยเหนื่อยครับเจอทั้งพี่ท็อฟฟี่เจอทั้งพี่เจมพี่เขาไหวไหมลูกไม่หนูคิดว่าโจทย์ที่รายการให้ 19.50 เนี่ยมีโอกาสทำลายมากน้อยแค่ไหนลูกก็มีโอกาสอยู่ครับมีโอกาสอยู่นะครับเดี๋ยวผมเห็นเขาใส่นาฬิกาใหญ่มากนี่นาฬิกาตัวเองมั้ยฮะนาฬิกาพ่อนาฬิกาพ่อฮะต้องใส่มั้ยคุณนักวิ่งต้องใส่ทุกคนมั้ยต้องใส่เพราะอะไรฮะเอาไว้เป็นไว้ดูเวลาก็จะได้รู้เพจเพจคือความเร็วตาต้าแล้วตาต้ามีนาฬิกาจับเวลาอันนี้เป็นของตัวเองไหมครับเคยมีครับอ้าวแล้วไปไหนอ่ะอ๋อหายที่น้ำตกครับอ๋อไปเล่นน้ำตกแล้วหายคือหล่นหายไปไม่รู้ตัวใช่ไหมลูกใช่ครับอ๋อแล้วทำไมไม่มาขอนาฬิกาไปทำไมขอเป็นโนให้น้องอ๋อพอดีผมอยากให้เป็นโนน้องมากกว่าเป็นน้องเองพี่ชายที่แสนดีครับผมภารกิจของเราคือต้องทำลายสถิติตัวเอง 19.50 ครับและเวลาที่ตาต้าทำได้ก็คือ ตอนนี้เราปิดเวลาไว้ดูสิว่าเขาทำลายสถิติได้หรือไม่โอ้นี่วิ่งเร็วมากลูกนี่สับเต็มแรงใช่ไหมลูกสับเต็มแรงครับมองเวลาตลอดเวลาครับแต่เวลานี่จะเหลื่อมกันไม่ตรงกันเป๊ะหรอครับเวลาคือ 19.42 19.42 ครับโอ้โหแล้วก็แปลงวิทั้ง3ท่านครับ
ด็กคนนี้ครับอนาคตวงการวิ่งของไทยเรารู้สึกยังไงกับน้องตาต้าครับการเป็นนักกีฬาวิ่งแบบนี้หนูว่าการแข่งกับคนอื่นมันก็สำคัญแต่แข่งกับตัวเองก็สำคัญยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นวันนี้ตาต้าทำลายสถิติที่ตัวเองทำไว้ได้พี่โก้เป็นอีกหนึ่งกำลังใจที่จะเห็นตาต้าพัฒนาฝีมือเพื่อจะเป็นนักวิ่งทีมชาติที่ตาต้าตั้งใจไว้เก่งมากครับจากเด็กคนหนึ่งที่ไม่สบายนะเริ่มวิ่งจากการที่จะแก้ไขไอ้โรคภูมิแพ้ของตัวเองครับแค่นั้นเองอ่ะคือจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาเลยอ่ะตาต้าเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นสูงมากนะลูกเป็นคนที่ตั้งใจจริงซึ่งอันนี้เป็นคุณสมบัติของคนที่เขาประสบความสำเร็จในโลกใบนี้หนูคือความหวังของพวกเราเลยล่ะสู้ๆครับท่านนายกสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยครับเอาไปเถอะครับเขาจะไปชนะคนเคนยาครับสุดยอดครับความฝันอยากได้เป็นโนเล็กๆให้น้อง3ขวบครับทั้ง3ท่านคิดว่าพวกเรา3คนให้ผ่านน่ารักคือนี่จะชอบไหมลูกชอบครับพี่ๆไปเช็คแล้วลูกตอนบันทึกรายการอยู่ตอนนี้ครับยูริเรียบร้อยแล้วครับไปไหนหลับไปแล้วแต่ว่ายกไปให้น่าจะดีใจครับครับตาต้าลูกพี่ซุปบอกกับพี่ๆสกอตคิดว่าเราไปเจอเด็กคนหนึ่งซึ่งคืออนาคตวงการวิ่งเมืองไทยพี่ๆสกอตคิดบอกว่าถ้าอย่างนั้นต้องส่งเสริมพัฒนาการให้เต็มที่มีบางอย่างแถมให้ลูกครับนี่โอ้นี่คือการ์มินรุ่นที่เบามากเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดลูกเหมาะอย่างยิ่งสำหรับว่าที่ทีมชาติไทยในอนาคตมอบให้ลูกเพื่อเสริมพัฒนาการจากพี่ๆสกอตคิดครับรวมมูลค่าทั้งหมดนี้นะครับมอบให้จากพี่ๆสกอตคิด 20,000 บาทน้องตาต้าอัจฉริยะพันจิ๋วนักวิ่งครับเย้ได้ไหมได้ไหมง่วงบางทีนัดเจอกันนะเหนื่อยมาทั้งวันนะตาจะหลับแล้วนะเสื้อชื้นเลยอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงนิรชาอ่อนมาชื่อเล่นชื่อนิวนักเรียนชั้นป.3อายุ9ขวบโรงเรียนวัดปลายคลองขุนศรีค่ะมากับใครลูกวันนี้มากับคุณพ่อคุณแม่คุณพี่แล้วก็คุณลุงกับคุณป้าค่ะโอ้มีครับโอ้ยมีคุณพี่ด้วยแล้ววันนี้มาโชว์อะไรพวกเราดูครับบินโดรนบังคับวิทยุค่ะเริ่มได้ยังไงลูกไปสนใจเล่นโดรนได้ยังไงคะเห็นพี่เล่นค่ะเลยอยากเล่นด้วยใครเป็นคนสอนนะคะคุณพ่อกับคุณพี่ค่ะพ่อกับพ่อกับคุณพี่เล่นไปเพื่อความสนุกหรือว่าเล่นเพื่อไปแข่งครับผมเล่นเพื่อไปแข่งด้วยค่ะเขาวัดจากอะไรลูกเวลาแข่งโดรนเนี่ยถ้าบินผ่านด่านเขาก็จะเป็นคะแนนนะคะแล้วนี่ฟอร์มไปแบบไปลงแข่งไปจุดสุดท้ายอนาคตของเราจะเล่นไปเรื่อยๆจนถึงไหนครับเป็นนักบินบังคับวิทยุค่ะอยากเป็นนักบินบังคับเป็นมืออาชีพเลยเหรอทำงานด้านวิทยุไอ้บังคับอย่างนี้เลยอ่ะใช่ค่ะโอ้โหความฝันที่หนูอยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรลูกคือเครื่องบินเทนเนอร์ค่ะมันเป็นเครื่องบินปีกที่ไม่ใช่โดรนอะค่ะเครื่องบินอ๋อโดรนเนี่ยโดรนเนี่ยจะเป็นใบพัดสี่มุมถูกไหมลูกแต่อันนี้เป็นเครื่องบินที่มีปีกเอาไว้บังคับเพื่อผาดโผนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมลูกใช่เป็นอีกรถเป็นอีกอันนึงอีกแบบนึงอีกแบบนึงอยากดูความสามารถละพร้อมไหมคะพร้อมค่ะมาสวัสดีครับน้องนิวสวัสดีครับโดรนคืออากาศยานไร้คนขับแต่ว่ามีคนบังคับโจทย์เราทดสอบทักษะนะลูกยากยากทั้งนั้นทีมงานครับขออุปกรณ์ครับนิวลงที่หนึ่งลูกมาให้พี่เขาตั้งก่อนท่านคณะกรรมการครับครับภารกิจของเรามีโดรนและมีเจ้านี่ครับลูกปิงปองป่ะ
มีไข่อยู่ครับโอ้ไข่เหรอภารกิจของเราคือน้องนิวต้องใช้โดรนเนี่ยทะลุห่วง2ห่วงนี้แล้วก็นำไข่ไปวางในภาชนะใสๆแล้วมันจะวางได้ไงฮะในเวลา30วินาทีโอ้โหท่านคณะกรรมการครับความยากก็คือโดรนต้องมาพอดีพอดีนะครับถ้าเกิดเข้าซ้ายเข้าขวาบนหรือล่างเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียหายแล้วก็หล่นลงมาได้30วินาทีถ้าพร้อมเริ่มเองเลยลูกจับเวลาครับได้ระยะแล้วพุ่งทะลุไปเลยนะลูกไปแล้วโอ้ยเฉียดฉิวครับพวง2ครับสวยงามครับตำแหน่งนี้ต้องแม่นๆครับแล้วจะปล่อยไข่ลงมาครับตั้งลำเวลาเหลือเยอะลูกเวลาเหลือเยอะโอ้ขนมกรุบขนมกรุบโล่งไหมลูกถ้าโล่งแล้วนี่มองกล้องมองกล้องมองกล้องแล้วยิ้มให้กล้องอย่างผู้มีชัยหนึ่งยิ้มเย่เย่โอเคได้แค่นี้ละอารมณ์เต็มที่ละอารมณ์เขาพีคขนาดนี้ท่านคณะกรรมการครับภารกิจโจทย์แรกเนี่ยมันดูลุ้นเกินไปเดี๋ยวผมปรับโจทย์ให้ง่ายลงดีดีดีไหมเป็นเรื่องราวที่ดีที่กำลังเกิดขึ้นเดี๋ยวผมปรับโจทย์ให้ง่ายลงสบายลูกอันนี้สบายมาห่วงมันยากเอาลงไปเอาห่วงลงไปครับเอาห่วงขยับขยับมันยากมันยากขยับขยับขยับแล้วอ๋อนี่เป็นห่วงใหญ่ขึ้นใช่ห่วงใหญ่ง่ายขึ้นอ๋อห่วงใหญ่ห่วงใหญ่ง่ายขึ้นละง่ายขึ้นแล้วล่ะท่านคณะกรรมการสังเกตไหมครับว่าเมื่อกี้มันมี2ห่วงมันยากเราเลยเพิ่มเป็น3ห่วงแล้วห่วงที่3เนี่ยโอ้ยใหญ่มากเลยผมไม่เชื่อคุณหรอก ผมรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรแอบแฝงอยู่เอาใบพัดมาทำอะไรเรามีห่วง1ห่วง2ห่วงและห่วงยักษ์ซึ่งห่วงยักษ์เนี่ยมันจะหมุนได้ครับเฮ้ยเร็วแค่ไหนภารกิจนี้เพิ่ม1ห่วงที่มีใบพัดด้วยเวลาเท่าเดิม30วินาทีครับเราจะเริ่มจับเวลาหลังจากที่โดรนบินขึ้นนะครับมันจะง่ายตรงไหนพร้อมนะลูกมันต้องมีจังหวะใช่ปึ๊บมันต้องรอจังหวะใช่เหมือนในหนังเลยชอบครับนิวครับทุกคนเชียร์เราอยู่ลูกหายใจลึกๆโดรนบินครับจับเวลาครับกาลยานะครับห่วงแรกสวยงามครับห่วงที่2ครับโอเคพื้นที่มีน้อยครับโอเคนิวครับเวลาเหลือเยอะมากลูกเวลาเหลือเยอะครับเวลาเหลือเยอะโอ้ยใจเย็นนะลูกย่อนย่อนเยี่ยมเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโจทย์ของน้องนิวยังมีอีกหนึ่งโจทย์ครับเป็นโจทย์ที่ยากที่สุดของน้องนิวในวันนี้ครับแล้วโอ้ยมันเมื่อกี้ไม่คิดมันจะหมุนได้นะครับทุกเอาสายอะไรมาเสียบแล้วมันก็หมุนได้เงี้ยเหรอฮะเวลาบังคับเนี่ยถ้าหมุนแบบนี้เนี่ยโดรนต้องกะจังหวะก่อนจะทะลุห่วงใช่ครับใช่ฮะด่านนี้ยากมากครับไม่จับเวลาขอเพียงให้ลูกทำสำเร็จครับพร้อมแล้วโดรนบินครับกะจังหวะนะลูกเข้าไปใกล้ได้ลูกห่วงแรกไปแล้วครับรอห่วงที่2ลูกอุ้ยนิดเดียวลูกดีมากครับทำดีมากครับสวยงามครับด่านสุดท้ายนี่กลายเป็นง่ายเลยนะครับเพราะ2ด่านแรกยากมากครับโอ้ยใจเย็นลูกใจเย็นเราเตรียมนะเราเตรียมนะไม่จับเวลานะลูกค่อยๆสมาธิลูก
รรมการครับรู้สึกยังไงกับน้องนิวครับอันดับแรกต้องบอกก่อนว่าหนูก็พอจะได้เคยสัมผัสเกี่ยวกับโดรนไม่ว่าจะเป็นทางด้านบังคับเองหรือว่าทางด้านการทำงานนะครับไอ้ตัวที่เราใช้ในการทำงานเนี่ยพอเราบึ้ดขึ้นไปแล้วเนี่ยวางรีโมทไว้เฉยมันก็อยู่นิ่งใช่ครับแต่โดรนประเภทนี้ถ้าปล่อยปุ๊บมันหล่นมือจะต้องแบบต้องเก่งจริงๆน้องนิวเก่งมากครับมันเป็นกีฬาที่ฝึกใจอะลูกเนาะเพราะว่ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันคือขึ้นอยู่ที่ใจเราเลยถ้าใจเรานิ่งเนี่ยมันก็จะเห็นเลยว่าสิ่งที่เราบังคับอยู่มันก็จะเป็นไปตามใจของเราไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรก็ตามเกิดขึ้นวางใจไว้แบบเนี้ยมันก็จะสามารถผ่านอุปสรรคไปได้แล้วก็พาใจอันเนี้ยพาเราไปเป็นนักบินบังคับวิทยุแบบที่หนูตั้งใจไว้นะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะและพวกเราก็เห็นว่าผ่านครับเรื่องบินวิทยุบังคับนะลูกนะหันหลังก่อนลูกมองทางนี้ลูกเอามือปิดตารอสักครู่ครับอุ๊ยมาไปแล้วเฮ้ยจริงเหรอใช่เหรอน้องนิวจ๋าถ้าพร้อมแล้วหันมามองได้เลยลูกจับได้ลูกจับได้เดี๋ยวใหญ่กว่าตัวน้องเขาอีกนะครับสัมผัสจับได้ลูกจับได้เขาอาจจะนั่งข้างในได้เลยนะฮะนี่คือความฝันที่หนูอยากได้และนี่ก็คือความฝันของรายการเช่นกันที่อยากเห็นหนูเก่งขึ้นและก้าวไปสู่จุดสูงสุดที่หนูปรารถนาเป้าหมายของหนูคือนักบินบังคับนักบินบังคับพวกเราเอาใจช่วยน้องนิวนะลูกอัจฉริยะพันจิ๋วเครื่องบินบังคับน้องนิวครับขอบคุณครับขอบคุณครับเขาเก่งนะเขาเก่งมากหนึ่งคือ9ขวบ2คือผู้หญิงกับทักษะแบบเนี้ยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ตุ๊กตานะคืออาจจะไม่ใช่สิ่งที่เด็กผู้หญิงส่วนใหญ่เขาสนใจ